กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมนายอิสระสมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์วันนี้กระผมขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหาหรือกับท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องที่1นะครับกระผมได้รับคำร้องเรียนจากในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อนะครับกระผมได้รับคำร้องเรียนจากดร.ธีตาลีไตรสรณปัญญานะครับผู้สมัครส.ส.จังหวัดศรีสะเกษและเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำหนังสือร้องเรียนของนายณัฐธนิตศรีคำภาประธานเกษตรประธานแปลงใหญ่พริกศรีสะเกษนะครับโดยอ้างว่านะครับจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่การปลูกพริก17อำเภอนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดปีละไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาทแต่ปัจจุบันนี้นะครับ 2-3 ปีมานี้เนื่องจากว่ามีพริกจากต่างประเทศนะครับจากพม่ากัมพูชาเวียดนามเข้ามาแทรกแซงการค้าขายโดยเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติก็คือลักลอบเข้ามาครับทั้งจากประเทศพม่ากัมพูชาเวียดนามนะครับทำให้ราคาพริกของเกษตรกรนั้นตกต่ำมากเมื่อตกต่ำมากทำให้เกิดการปลูกพริกขาดทุนนะครับไม่มีเงินไปใช้หนี้เกษตรไม่มีเงินไปใช้หนี้ธกส.นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงร้องเรียนมาบอกว่าขอให้รัฐบาลได้ควบคุมการลักลอบนำเข้าพริกทางช่องทางธรรมชาติเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาพริกให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนี่เป็นหนังสือของนายณัฐธนิตศรีคำภามีหนังสือแจ้งมากับผมจะนำเสนอให้ท่านประธานต่อไปเรื่องที่2ครับคือเรื่องได้รับการร้องเรียนจากนายชัยสิทธิ์ศรีชัยยานะครับเกษตรกรผู้ใช้น้ำโครงการชลประทานลำดมน้อยบอกว่าการปล่อยน้ำทางโครงการนั้นไม่ทั่วถึงเนื่องจากว่าคนที่อยู่ปลายคลองได้น้ำไม่ดีครับไม่มากเพียงพอจะทำเกษตรได้ร้องเรียนมาที่ผมได้ประสานไปที่โครงการชลประทานลำดมน้อยก็ปรากฏว่าทางโครงการได้ทำการแก้ไขแล้วก็อยากให้ไปดูแลว่าเพื่อให้ในปีต่อๆไปได้สามารถทำเกษตรกรได้อย่างเต็มที่และขอขอบคุณโครงการชลประทานลำดมน้อยที่ดูแลใจใส่ตามที่ผมแจ้งไปขอขอบคุณท่านประธานครับครับ